แง้มจะมาให้ความรู้ในเรื่องของ Thailand 4.0 นะคะย้อนกลับไปสักหน่อยดีกว่าว่า 1.0 เนี่ยเป็นยุคของอะไร 1.0 เนี่ยเป็นสังคมของเกษตรกรรมค่ะ 2.0 เนี่ยเป็นสังคมเกษตรอุตสาหกรรม 3.0 เป็นสังคมอุตสาหกรรมเต็มตัวและตอนนี้ 4.0 ค่ะก็คือให้ทิ้งเกษตรกรรมเข้าเทคโนโลยีแบบเต็มตัวเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าปัญหามันอาจจะเกิดได้ทิ้งเกษตรกรรมเนี่ยแล้วจะอยู่กันได้จริงหรือป๋าแงมก็เลยพาไปคุยกับแม่ค้าที่เขาขายมะพร้าวน้ำหอมค่ะที่เขาบอกว่าแต่ก่อนรายได้ดิบรายได้ดีเลยนะคะมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวกะทิด้วยที่ทำไปแปรรูปเป็นขนมเป็นอาหารได้หลายประเภทสปป.ลาวตอนนี้เขาสนใจที่จะเอาไปปลูกแล้วนะคะแล้วเราล่ะจะเกิดผลกระทบอะไรหรือเปล่าติดตามได้กับเกาะขบวนรถไร้ไปกับป๋าแงมนะคะส่วนช่วงเวลานี้เขย่าข่าวเข้มหมดเวลาแล้วดิฉันอวรันนันทปัตตแววและทีมข่าวลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ สถานการณ์มะพร้าวแกงมะพร้าวกะทิเข้าสู่ช่วงวิกฤตสุดขีดราคาต่ำสุดในรอบ10ปีจากที่เคยราคาพุ่งถึงลูกละ20กว่าบาทตกต่ำเหลือเพียงลูกละ3บาทเมื่อวันที่30สิงหาคมปีที่แล้วท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นปี2560ส่งเสริมให้ปลูกมะพร้าวแกงมะพร้าวกะทิและมะพร้าวน้ำหอมแต่ปรากฏว่ามะพร้าวแกงมะพร้าวกะทิปีนี้ราคาตกหวบหาบจากลูกละ20บาทเป็นลูกละ3บาทครับยังดีที่ว่าราคามะพร้าวน้ำหอมไม่ได้ตกต่ำตามไปด้วยไม่งั้นคงจะแย่ไปทั้งมะพร้าวแกงมะพร้าวกะทิและมะพร้าวน้ำหอมครับวันนี้กระผมก็เลยถือโอกาสบุกจู่โจมแผงมะพร้าวน้ำหอมที่ตัวเมืองจังหวัดนครปฐมฟังจากปากคุณอีทเจ้าของแผงผลไม้ที่ขายมะพร้าวน้ำหอมพูดนะครับที่ไหนปลูกมะพร้าวเยอะๆกันบ้างจนทำให้ล้นตลาดขนาดนี้ครับที่หนึ่งคือราชบุรีดำเนินรองลงมาสมุทรสาครที่สามสมุทรสงครามและตามด้วยสัมพันธ์นครปฐมเห็นว่าคนรุ่นหลังๆจะไม่ค่อยทำสวนทำไร่ก็งานมันหนักทั้งเหนื่อยทั้งล้าใครจะไปอยากทำแต่มะพร้าวก็เป็นพืชที่ปลูกง่ายไม่ต้องใช้แรงงานเยอะปลูกทีเก็บได้เป็น10ปีก็เลยมีคนหันมาปลูกกันเยอะครับแต่ที่ปลูกกันเยอะจนราคาตกต่ำตอนนี้ก็คือมะพร้าวแกงกับมะพร้าวกะทิเท่านั้นนะครับส่วนมะพร้าวน้ำหอมก็ยังส่งออกเป็นปกติซึ่งตอนนี้ก็มีล้งเอาตู้คอนเทนเนอร์มารอรับจากสวนเป็น10เจ้าขนออกทีวันละ 4-5 ตู้นะครับนู่นไปขึ้นเรือที่สัตหีบส่งต่อไปยังจีนสิงคโปร์ออสเตรเลียหรือแม้แต่คนยุโรปเองก็ชอบกินมะพร้าวน้ำหอมของไทยนะครับที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์แนะนำให้ปลูกเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคราคายังไม่ตกครับมะพร้าวน้ำหอมของเราในเมื่อจีนยังส่งออกได้สิงคโปร์ยังกินอยู่ก็ไม่กระทบเท่าไหร่เพราะว่ายังพอลื่นไหลแต่ราคาก็สะดุดลงไปในปีหน้าที่เขาปลูกผลผลิตกันมะพร้าวจาก3ปีถึง4ปีถึงจะตัดได้ในรุ่นที่ปลูกใหม่ๆเริ่มจะเข้าปีที่3ที่4กำลังดกปีหน้ากลัวว่าจะล้นตลาดมากกว่านี้ก่อนจบก่อนจากพื้นที่ปลูกองุ่นย่านจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครลดลงเพราะต้นทุนสูงองุ่นเราสู้จีนไม่ได้จีนเข้ามาเยอะองุ่นไทยก็เลยปลูกแล้วเข้าลงแปรรูปลงดองลงอบแห้งหมดเกษตรกรไทยรุ่นใหม่ก็เลยหันมาปลูกมะพร้าวน้ำหอมมากขึ้นรวมทั้ง3จังหวัดก็หลายหมื่นไร่นะครับน้ำซ้ำยังไม่พอเพื่อนบ้านสปป.ลาวก็ยังหันมาปลูกอีกถึงแม้ว่ารสชาติของเขาอาจจะไม่หอมหวานน่ารับประทานเหมือนกับบ้านเราแต่อย่าลืมว่าลาวน่ะเขาอยู่ใกล้จีนตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมากกว่าเรานะครับที่ลาวก็ปลูกเยอะน้ำมะพร้าวเขาอีกแล้วใช่มีคนพูดว่าที่ลาวน่ะเยอะเลยแต่จริงๆน้ำหอมนี่นะใช่แต่รสชาติจะสู้เมืองไทยไม่ได้เท่านั้นล่ะค่ะนี่เขาก็จะตรงยิงเข้าสู่กินแผ่นดินใหญ่ทันทีเลยเหมือนกันนะเนี่ยมันก็ไม่ไกลกันนะคะป๋าเงี่ยมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยฝากเตือนเกิดว่าจีนหันไปติดใจรสชาติน้ำมะพร้าวหอมของเพื่อนบ้านคราวนี้ล่ะมะพร้าวแกงมะพร้าวกะทิและมะพร้าวน้ำหอมจะแย่กันไปทั้งหมดนะครับเจ้านายโปนโปนThank you.
ติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ Instagram ป๋าแหงมปูนปูน